ดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากลุงแดงได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งได้ตั้งขึ้นสืบเนื่องจากการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ. 2560มาตรา253ที่กำหนดให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2551ฉบับที่2ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านตวงรัตน์โลสุนทรก็จึงได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขึ้นมาวันนี้เราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานแต่วันนี้ท่านปิดประชุมก็ได้มอบหมายท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาเป็นประธานแทนและคณะกรรมการซึ่งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนและภาคราชการก็ได้เข้ามาประชุมร่วมกันและได้แสดงความคิดเห็นแนวทางในการที่จะพัฒนางานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆด้วยครับลุงแดงก็เลยอยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนคนลำปางได้รับทราบว่าเรามีศูนย์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วและโปรดติดตามการทำงานของศูนย์และคณะกรรมการซึ่งจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดลำปางภายใต้การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกันต่อไปนะครับพี่น้องชาวไทยครับ